หัวคํำที่ผ่านมาค่ะน<า>ักร้องลูกทุ่งสาวนุ่งสั้นใบเตยอาสยามนะคะแล้วก็พระเอกของเรื่องค่ะประสบอุบัติเหตุขณะกําลังถ่ายทําละครเรื่องแม่นาคอยู่ค่ะใช่แล้วค่ะโดยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจําจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าระหว่างที่แม่นาคและพ่อมากเวอร์ชั่น2016กําลังเข้าฉากขี่ควายกลางท้องทุ่งนาจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่นั้นปรากฏว่าบริเวณใกล้ๆกับกองถ่ายมีงานแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังเป็นเหตุให้เจ้าควายที่ชื่อบุญรอดตื่นวิ่งกระเจิง จนสาวใบเตยที่อยู่ในชุดไทยนุ่งจงกระเบนและนั่งหันข้างตกลงมาทันทีค่ะส่วนพระเอกหนุ่มมาตินก็ถูกเขาจะบุญรอดทิมจนคางแตกซึ่งล่าสุดสาวใบเตยยังอยู่ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสุพมิตรอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ